โนแลนบอกนะครับก็คือวันนี้เรามีออบเจคทีฟ2อย่างด้วยกันก็คืออย่างแรกเนี่ยเรามาพูดคุยกันเป็นครั้งแรกสำหรับปี2019นี้ก็คือพูดถึงผลประกอบการของบริษัท Mercedes-Benz ประเทศไทยนะครับแล้วก็แนวทางในการดำเนินธุรกิจในปี2019นี้อีกเซอร์ไพรส์นึงก็คือเรามีการเปิดตัวรถในรถยนต์ในกลุ่ม Mercedes AMG ด้วยกันถึง2รุ่นก็คือ CLS 53นะครับ AMG แล้วก็ตัว E 53 Coupe ที่พิเศษสุดก็คือเจ้า CLS 53เนี่ยนอกจากดีไซน์ซึ่งเป็นรถ4ประตูนะครับแต่ยังมีดีไซน์ที่เป็นสปอร์ตแล้วยังเป็นความภูมิใจของประเทศไทยนะครับที่เราได้ผลิตรถยนต์รุ่น CLS 53เนี่ยในประเทศไทยที่โรงงานธนบุรีด้วยนะครับ So we can review the number how many cars soldBut what they want to know is the why, the factor that we can make that 15,000 happen. Well, first of all, we have been growing, I think, quite in a nice and measured way, close to 9% in comparison to the previous year, because we predominantly added a new and updated versions of our vehicle lineup. On top of that, we have also added to our overall dealer network, and by reaching out and moving closer to our customers, we have been able to engage them in the most positive way. So that's why we're also very hopeful, and we're very, very looking forward into 2019 as another successful year. นะครับก็ถ้าพูดถึงความสำเร็จของ Mercedes-Benz ประเทศไทยนะครับปีที่ผ่านมานะครับเราขายไปทั้งหมด 15,785 คันนะครับซึ่งมีอัตราเติบโตขึ้นถึง 9% ด้วยกันนะครับเหตุผลหลักๆเลยเนี่ยที่ทำให้ Mercedes-Benz ประสบความสำเร็จก็คือในเรื่องของการจัด product สินค้าของเราคือรถยนต์ Mercedes-Benz เนี่ยให้เหมาะกับความต้องการของตลาดนะครับเรามีการขยายดีลเลอร์เน็ตเวิร์คซึ่งดีลเลอร์เน็ตเวิร์คเนี่ยก็จะขยายเพิ่มขึ้นด้วยในปีนี้นะครับและยังมีอีกหลายๆอย่างที่เราทำร่วมกับดีลเลอร์ของเราแล้วก็ทำให้เราเนี่ยคืบเข้าไปใกล้ตัวคุณลูกค้ามากขึ้นนะครับในหลายๆองศาเลยนะครับ